เริ่มแล้วค่ะพี่เริ่มแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่กับแพงเมื่อสักครู่นี้อินเทอร์เน็ตหลุดหน้าหมาพอจะเซตที่3ทีไรเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะโอ้โหเส้นยาแดงผ่า8ตลอดเลยค่ะตอนนี้เป็นเซตที่3นะคะระหว่างมาเลเซียในชุดสีแดงพบกับสิงคโปร์ในชุดสีขาวเอาละค่ะมาดูกันต่อค่ะนาทีนี้ลูกนี้สิงคโปร์ตั้งมาฟาดไปโอ้โหยังเปิดขึ้นได้ค่ะมาเลเซียตั้งมาลอดช่องหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหซันแบ็กแรงอ่ะลูกนี้โอ้เฉียบค่ะลูกนี้สุดยอดจริงๆอ่ะมาเลเซียตอนนี้ขึ้นนำไปก่อน2-0อ่ะโอ้ยมานี่เป็นเซคันด์เซตนะคะเอาเป็นเทิร์ดเซตนะเทิร์ดเซตนะคะซึ่งเซตที่2เนี่ยประเทศมาเลเซียสามารถเอาชนะได้ค่ะซึ่งเซตที่1เนี่ยทางฝั่งสิงคโปร์ก็ชนะไปค่ะตอนนี้ต้องมาตัดสินกันในเซตที่3ค่ะเป็นเทิร์ดเซตนะคะเอาล่ะลูกนี้โอ้ยยังค่ะยังไม่ตายอ่ะลูกนี้มาเลเซียตั้งมาลูกนี้ฟาดไปโอ้ยพอหนุ่มหมายเลข6ของทางฝั่งเสือเหลืองนะลูกนี้โอ้เอาล่ะอยากจะเข้าไปถามเหลือเกินว่าเจ็บคอไหมฮะตะโกนขนาดนี้หมาสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้ใจเย็นๆดาโต้บอกใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นหนูเดาเอานะคะเอาล่ะค่ะไทยไม่ได้ส่งเข้าแข่งขันนะโอ้คนหายไม่เป็นไรค่ะพอแค่ให้ได้ถ่ายทอดสดก็พออ่ะครับตอนนี้เป็นการแข่งขันในเซตที่3รอบชิงชนะเลิศนะครับเนื่องจากเมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคนิดนึงนะครับตอนนี้มาเลเซียขึ้นนํา4-0ถือว่าชุดแรกมาเลเซียได้เสิร์ฟก่อนแล้วก็ได้แต้ม3-0ถือว่าได้เปรียบมากเลยนะครับตอนนี้ลองดูว่ามาเลเซียจะใช้ความได้เปรียบไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่านะครับตอนนี้มาเลเซียขึ้นนำเป็น5-0ลูกสุดท้ายของสิงคโปร์ในลูกที่3จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับสำหรับการเสิร์ฟท้ายคอร์ตค่อนข้างที่จะได้แต้มกันยากมากนะครับชุดแรกถือว่ามาเลเซียทำได้ดีนะครับเป็นคนเสิร์ฟแต่ว่าสามารถทำแต้มได้นะตอนนี้0-5มาเลเซียจับ1จับ2ซันแบ็กลงอย่างสวยงามนะครับเป็น6-0ตอนนี้ถ้าสิงคโปร์จะทำแต้มตามมาต้องล็อกให้ได้ทั้ง3ลูกนะครับสำหรับชุดแรกมาเลเซียถือว่าทำได้ดีนะครับเสิร์ฟ3ลูกแล้วได้3แต้มตอนนี้มาเลเซียนำ6-0ถือว่าล็อกครั้งที่1สามารถทำได้ดีสำหรับทีมสิงคโปร์นะครับที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันประเภท4คนนะครับรอบชิงชนะเลิศนะครับสำหรับทีมชุดของทีมชาติไทยจะทำลงทำการแข่งขันเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับแฟนๆต่อก็ลองติดตามดูนะครับ6-1ลูกนี้มาเลเซียเสิร์ฟติดเน็ตส่งแต้มให้สิงคโปร์ตามมา2-6นะครับลูกที่3มาเลเซียจะต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟจริงๆการเสิร์ฟของตะก้อ4คนใครเสิร์ฟก็ได้นะครับเสิร์ฟคนเดียว3ลูกก็ได้นะครับแต่ว่ามาเลเซียก็ยังสลับสับเปลี่ยนลูกนี้เสิร์ฟออกนะครับส่งแต้มให้สิงคโปร์ตามมาเป็น3-6แต่ชุดต่อไปสิงคโปร์จะต้องเป็นฝ่ายเสิร์ฟเอาละค่ะมาดูกันต่อนะคะนาทีนี้โอ้โห6-3ค่ะเป็น last set แล้วนะคะมาเลเซีย6 and Singapore 3 this is a last set ไทยไม่ได้ส่งการแข่งขันประเภทนี้นะคะตอนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศค่ะระหว่างมาเลเซียในชุดสีแดงพบกับสิงคโปร์ในชุดสีขาวค่ะโอ้ยบล็อกติดอีกแล้วอ่ะสำหรับหมายเลข9นะคะสิงคโปร์ number 9This is a very good blocker นะคะตอนนี้แบบสุดยอดมากสำหรับหมายเลข9ของสิงคโปร์นะคะตอนนี้แต้มขยับมาเป็น6-4แล้วค่ะตอนนี้มาเลเซีย6 and Singapore 4
แล้วค่ะลูกนี้เปิดขึ้นมามาเลเซียตั้งมาหมายเลข6อุ้ยฟาดไปแต่ยังไม่ตายค่ะลูกนี้หมายเลข9เอาคืนบ้างโอ้ยหาสังเกตการฟาดถ้าฟาดของหมายเลข9ของสิงคโปร์นะคะเขาจะลงแรงมากๆเลยนะสำหรับการซันแบ็คของเขาแล้วลงมากระแทกพื้นนะจะไล่กระดูกนะทั้งแอนดูใช่อ่ะโอ้สุดยอดมากเลยค่ะพี่โจ้ค่ะก็ถือว่าเป็นก็ตัวทำที่ดีตัวหนึ่งของสิงคโปร์นะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับสามารถแลกได้ตลอดความอ่อนตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับหมายเลข9นะครับแล้วมีจุดเด่นอีกลูกคือลูกบล็อกของเขานะครับฮัลโหลฟาริกกูดอีฟนิ่งฟาริกฟาริกถามว่า and do you commentator commentary มาเลเซียได้เสิร์ฟนะครับตอนนี้คะแนนนำอยู่7-5นะครับเป็นการแข่งขันในเซตที่3นะครับโอ้โหเปิดไม่ค่อนข้างไม่ค่อยดีครับดูตัวทำโอ้โหขนาดกลางคอร์ตนะครับสามารถซันแบ็คลงอยู่นะครับสิงคโปร์ตามมาเป็น6-7เท่าที่ผมสังเกตดูสิงคโปร์พัฒนาขึ้นมากว่า2ปีที่แล้วเยอะนะครับตอนนี้น่าจะเป็นสายเลือดใหม่ของเขานะครับ7-6มาแล้วค่ะลูกนี้โอ้ยสิงคโปร์โอ้ very good spiker and blocker นะคะ number 9โอ้ตอนนี้คะแนนเท่ากันแล้วอ่ะมาเลเซีย7 and Singapore 7โอ้สุดยอดค่ะตอนนี้เอาล่ะมาดูกันต่อว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนะตอนนี้เป็นเซตที่3โอ้โหเป็นนี่เป็นนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะได้รับคำสั่งมาพูดภาษาไทยล้วนได้แล้วนะคะต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสบายใจแล้วเหมือนยกภูเขาออกจากอกเลยค่ะพี่โจ้ค่ะมาเลเซียตอนนี้ได้7แล้วสิงคโปร์ได้8อ่ะโอ้น้ำตาจะไหลค่ะเมื่อเจ้านายบอกว่าพูดภาษาไทยเหอะมานาทีนี้เอาล่ะค่ะมาดูกันต่อค่ะตอนนี้สิงคโปร์เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะคะเปิดมาแล้วค่ะลูกนี้มาเลเซียตั้งมาลูกนี้ฟาดไปอุ้ยติดบล็อกอีกแล้วอ่ะโอ้ very good blocker นะคะสำหรับหมายเลข9นะคะของทางฝั่งสิงคโปร์ลูกนี้โอ้หลายทีเหลือเกินที่เขาสามารถจับทางของฝั่งมาเลเซียได้โอ้ตอนนี้นะคะ7-9ค่ะเอาล่ะค่ะมาดูกันต่อค่ะตอนนี้7-9ค่ะมาเลเซียได้7แล้วสิงคโปร์ได้9ค่ะมาเลเซียmembuat pertukaran memasukkan Nur Hafizi dan mengeluarkan Afifuddin Razali. Kita dapat tengok itu dia. Singapura menunjukkan permainan yang kurang baik. Mampukah Malaysia mempertahankan pingat emas pada tahun lalu? Kita saksi dan lihat apa yang akan terjadi. Ko มีทีมของมาเลเซียมาทักทายกันนิดนึงนะคะโอ้โหไม่ทราบเหมือนกันว่าพูดอะไรไปบ้างนะคะด่าแอดมินหรือเปล่าใครแปลได้แปลมาทีค่ะขอขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้8-9แล้วค่ะมาเลเซียได้8และสิงคโปร์ได้9ค่ะพลิกกลับมานำแล้วนะสำหรับสิงคโปร์ลูกนี้มาเลเซียตั้งมาฟาดไปอุ้ยโอ้โหเอาล่ะเถียงกันนิดนึงแล้วค่ะตอนนี้แหมเอาล่ะมันเกิดอะไรขึ้นงาตอนนี้โอ้โหเอาล่ะตั้งมาแล้วลูกนี้ตั้งเปิดมาอุ้ย
โอ้โหสุดยอดค่ะหาตอนนี้นะสิงคโปร์นำไปแล้วค่ะเป็น10-9นะคะสิงคโปร์ได้10แล้วมาเลเซียได้9ค่ะตอนนี้โอ้โห9-10มาเลเซีย9 and สิงคโปร์10เอาโอเคตั้งมาแล้วค่ะลูกนี้อุ้ยฟาดไปแต่ยังไม่ตายค่ะลูกนี้ยังไงโอ้ยแหมจับไปแบบสวยๆนะสำหรับทางฝั่งของมาเลเซียลูกนี้แต้มขยับมาเป็น10เท่ากันแล้วค่ะโอ้เหนื่อยไหมครับแอดโอ้ก็เหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อเซตสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวก็จะได้กลับกันแล้วนะคะตอนนี้เอาล่ะเทนออเอาล่ะตั้งมาแล้วลูกนี้เปิดขึ้นมาหมายเลข9ฟาดไปโอ้ยโอ้แต้มเป็นของสิงคโปร์พลิกกลับมานำอีกครั้งนึงแล้วอ่ะโอ้โหเอาล่ะค่ะต้องเปลี่ยนแดนกันแล้วนะคะตอนนี้หาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่บอกว่าพี่แอนสู้ๆนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อค่ะทีนี้นี่เป็นเซตสุดท้ายแล้วนะเป็นเซตที่3แล้วนะคะตอนนี้สำหรับการแข่งขันชิงชนะเลิศนะคะประเภท4คนนะคะทีมเดี่ยว4คนค่ะระหว่างมาเลเซียพบกับสิงคโปร์นะคะมาเลเซียอยู่ในชุดสีแดงและสิงคโปร์อยู่ในชุดสีขาวค่ะตอนนี้ลูกนี้มาแล้วค่ะมาเลเซียโอ้ยลอดช่องสิงคโปร์อ่ะหวานกรอบอร่อยค่ะโอ้ยลูกนี้ยอมเขาเลยมาเลเซียตอนนี้ขยับตามมาเป็น11เท่ากันแล้วค่ะตอนนี้โอ้โหพี่บุญเยี่ยมบอกว่าน่าจะลุ้นถึงลูกที่25โอ้โหแบบนั้นขอตายก่อนได้ไหมคะประเภททีม4คนไทยไม่ได้ส่งนะคะตอนนี้11เท่ากันค่ะโอ้โหเสิร์ฟไม่ข้ามค่ะมันติดไปที่เน็ตของมาราธอนนะคะต้องขอขอบคุณบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดค่ะที่สนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันและคอร์ดเซปักตะกร้อนะคะโอ้คิดถึงตะกร้อคิดถึงมาราธอนค่ะโอ้สุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่ทักทายมาเลเซียลูกนี้ขอชาเลนจ์อีกแล้วค่ะสักครู่นะคะโอ้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะคะแหมจะได้ชาเลนจ์หรือเปล่านะคะลูกนี้น่าจะไม่สามารถชาเลนจ์ได้หรือเปล่าคะเนี่ยโอ้โหหีฟาริกบอกว่าวอดมาราธอนมาราธอน is everything of the girl มาราธอน is a sponsor yeah ต้องมาดูนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นค่ะตอนนี้ขอชาเลนจ์เน็ตแล้วนะตอนนี้ที่หน้าเน็ตค่ะตอนนี้ผู้ตัดสินนะคะเอาล่ะค่ะไม่สามารถชาเลนจ์ได้นะคะเนื่องจากไม่ใช่ลูกโอเวอร์นะคะเพราะว่าลูกหน้าเน็ตจะสามารถชาเลนจ์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นลูกโอเวอร์เท่านั้นนะคะเอาล่ะค่ะตอนนี้สิงคโปร์ขอเวลานอกค่ะครับก็
แต้มก็ยังไม่หนีห่างกันเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ถือว่ามาเลเซียได้เปรียบอยู่แค่1 2เม็ดนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นการชาเลนจ์เมื่อกี้ผู้ตัดสินน่าจะตัดสินว่าเป็นลูกอ้อมนะครับแต่ว่าถ้าลูกอ้อมแล้วเราจะไม่สามารถชาเลนจ์ได้นะครับเราสามารถชาเลนจ์ได้เฉพาะลูกเส้นนะครแนวเส้นกับลูกการโอเวอร์บล็อกหรือว่าการถูกเน็ตนะครับฉะนั้นก็ถือว่าไม่ได้สิทธิ์ตรงนี้ไปนะครับก็ในอนาคตเราอาจจะมีกล้องที่สามารถดูลูกอ้อมเสาได้นะครับตอนนี้กล้องเราวางอยู่ในแนวเส้นกับแนวเน็ตเท่านั้นนะครับก็ถือว่าสนุกนะครับในการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในประเภท4คนในวันนี้นะครับก็ถือว่าฝีไม้ลายมือพอๆกันนะครับแล้วที่สำคัญดูการแนวรับของแต่ละทีมค่อนข้างที่จะเนียนตานะครับมีการลูกไม่ตายง่ายนะครับเพราะว่าการเล่นของทั้งสองทีมในเล่นลักษณะการเล่นซันแบ็กนะครับซึ่งลูกอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับซัมเมอร์ซอนะครับตอนนี้หมดเวลานอกแล้วครับน้องแอน10ตอนนี้มาเลเซียจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับแต้มนำอยู่13ต่อ11เอาละค่ะมาดูกันต่อค่ะมาเลเซียเสิร์ฟThirteen eleven มาเลเซีย13 and Singapore 11นะคะเอาล่ะลูกนี้เปิดขึ้นมาล่ะสิงคโปร์ตั้งมาลูกนี้โอ้โหแหมเท้าปะทะกันล่ะลูกนี้โอ้โหพอยสิงคโปร์นะผู้ตัดสินชี้ว่าพอยสิงคโปร์อ่ะโอ้โหมาเลเซียก็ของขึ้นเลยค่ะนาทีนี้โอ้โหคุณนางพญาผมขาวบอกว่าตอนนี้ดูจนตาบวมแล้วดูทั้งวันเลยนะคะสำหรับแมตช์ตะก้อนะนี่เป็นการแข่งขันตะก้อ Kings Cup ครั้งที่32ค่ะจัดการแข่งขันที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะจัดกันตั้งแต่วันที่11ถึง17ธันวาคมค่ะตั้งแต่8โมงเช้านะคะเรื่อยๆมานะคะจนตอนนี้ยังไม่เลิกค่ะใครที่ว่างๆเข้ามาดูกันได้นะคะโอ้โหเอาล่ะลูกนี้เสิร์ฟมาแล้วค่ะสิงคโปร์เปิดมาลูกนี้หมายเลข6ฟาดไปโอ้โหแต่ยังเปิดขึ้นมาได้โอ้ยแหมขาเป็นตะคริวหรือเปล่าวะเนี่ยไม่แน่ใจนะสำหรับหมายเลข10ของทางมาเลเซียนะคะโอ้โหค่ะโอ้โหตอนนี้แล้วก็เล่นกันมาจนถึงเซตที่3ตอนนี้13เท่ากันแล้วค่ะโอ้โหมามาเลเซียสามารถพลิกขึ้นไปนำก่อนอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะ14ต่อ13หลังจากสิงคโปร์ตามขึ้นมาเป็น13เท่านะตอนนี้อาละค่ะนิดนึงค่ะปลอกแขนหลุดนะคะขอเวลาอ้อยอิงนิดนึงนะคะสำหรับทางฝั่งมาเลเซียนะคะตอนนี้ปลอกแขนหลุดครับกรรมการยืนดูเกมนานเลยครับตอนนี้นะครับสิงคโปร์13มาเลเซีย14นะครับก็พอดีพี่สาครกำลังมาพอดีนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่สาครวิเคราะห์เกมประเภท4คนเป็นยังไงบ้างครับพี่สาครแจมกับ FC หน่อยนะครับประเภท4คนโอ้โหก็นะฮะอันนี้เป็นตะก้อ4คนนะครับก็เป็นรอบชิงชนะเลิศนะครับเพราะว่าในตะก้อ4คนนี้นะก็จะบรรจุในเอเชียนเกมที่อินดอร์อินอะไรนะที่อินโดนีเซียนะฮะนะแน่นอนฮะ โอ้โหตอนนี้มาเลเซียเนี่ยบี้กันหน้าดูโอ้ยตาแล้วโอ้โหตอนนี้เกมพลิกสถานการณ์มาเลเซียกลับมานะฮะตอนนี้แต้มอยู่ที่16ต่อ13นะฮะโอ้โหซึ่งดูจากพื้นที่จากคอร์ตยางนะฮะ
4คนจริงๆเนี่ยเราเล่นในคอร์ตพื้นทรายนะฮะเพราะว่าในการเรื่องเกี่ยวกับการเทคตัวหรือการที่จะมูฟต่างๆเนี่ยมันจะช้ากว่านะฮะแต่ถ้าเกิดมาคอร์ตยางเนี่ยมันก็จะเพิ่มความเร็วขึ้นฮะการมูฟตัวนะครับเอาละครับมาเลเซียตั้งมาฮะตอนนี้เบอร์11ฟาดลงไปฮะโอ้ยังอยู่ให้โอ้โหเป็นแต้มให้กับมาเลเซียนะเป็น17-13นะฮะโอ้โหตอนนี้สถานการณ์กลับมาเป็นของมาเลเซียนะฮะสีเหลืองนะครับแม่เสียดายฮะพี่ไทยเราไม่ได้ส่งนะเพราะว่าจริงๆแล้วในแมตช์ของตะก้อชิงแชมป์โลกคิงคัพเราไม่มีการแข่งขันตะก้อ4คนนะฮะเพราะว่าถ้ามีเพิ่มมาอีกนี่ไม่ไหวฮะไม่ได้นอนแน่นอนฮะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกีฬาสาธิตให้กับเพื่อเป็นออเดิร์ฟที่จะไปทำแข่งขันในเอเชียนเกมนะฮะก็มาดูนะฮะการเสิร์ฟท้ายก่อนนี่ก็ใช้การกติกานะครับก็จะใช้ถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยท้าเสิร์ฟลูกไปแล้วเนี่ยเท้าหนึ่งขึ้นลงเนี่ยเหยียบเส้นหรือลงในแดนตัวเองนี่ถือว่าเสียนะครับโอ้โหเอาแล้ว17-14ครับมาเลเซียนะจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟฮะลูกนี้เสือเหลืองเสิร์ฟข้ามได้ครับสิงคโปร์ตั้งมาฮะไอ้เบอร์ตัว ออกฮะตอนนี้สิงคโปร์ก็ไล่มาฮะจี้มาเป็น15-17 FC ยังอยู่กันหรือเปล่าครับ FC FC อยู่มั้ยอยู่นะโอเคครับโอ้โหต้องฝากกดไลค์กดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่มั้ยโอเค Welcome to Sepakbola Champions เอ๊ะโอ้ยตอนนี้เพลียมากฮะหลายแมตช์เอาครับสิงคโปร์ตั้งมาฮะตอนนี้โอ้พอยต์นะเป็นของสิงคโปร์16-17ครับโอ้โหบี้กันสุดมันนะฮะคู่นี้นะฮะเบียดแต้มกันแบบชิดๆเลยฮะเอาครับมาดูฮะกีฬากระเสิร์ฟของฝั่งสิงคโปร์นะฮะแล้วช่องของเราฮะโอ้ยเอาแล้วเสือเหลืองตั้งมาได้ครับตอนนี้เบอร์สี่สฟาลงไปแล้วยังได้อยู่ครับสิงคโปร์ตั้งมาเหมือนกันครับฟาลงไปโอ้ยังได้ฮะยังเดียวฮะโอ้ยป้าโอ้ยเรียบร้อยเลยไรครับผมเสือเหลืองนี่ดีใจใหญ่เลยฮะตอนนี้โอ้ยเอาแล้วฮะมาเลเซียพิจารณากลับมานะ18-16นะครับโอ้โหผมนี่ตาก็สว่างขึ้นทันทีเลยฮะเอาแล้วถ้าไทยลงมานี่เล่นด้วยนี่มีหวังก็สนุกแน่นอนฮะเพราะดูจากตะก้อ4คนนี้ฮะเน้นเกมรับเป็นอย่างเดียวฮะพอดีบอกว่าสักคนไม่ดาริงตาแล้วมีคนดาริงกับเราด้วยเหรอฟาริกWhat you say, Farik? Okay, Singapore เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตอนนี้สิงคโปร์นำอยู่16-18ครับเสิร์ฟข้ามมาเน็ตมาเลเซียตั้งมาครับมาไงครับมา11ฟาดลงไปแล้วสำเร็จโอ้ยเรียบร้อยเรไรครับอย่างนี้นะฮะตอนนี้มาเลเซียแต้มขยับขึ้นเป็น19-16ครับช่วยวันนี้ก็ทางนายกสมาคมของมาเลเซียก็มานั่งดูนะฮะนี่ครับนายกสมาคมดาโต้นะครับก็ขอมานะครับตอนนี้เกมเริ่มบีบฮะสิงคโปร์16-19ครับเปิดมาฮะมาเลเซียตั้งได้ครับวันนี้ว่ากันตรงนี้เรียบร้อยโอ้ยเอาแล้วฮะตอนนี้สถานการณ์เริ่มกดดันครับสิงคโปร์โอ้โหมาเลเซียขึ้นแทนแล้ว20-16นะครับเอาแล้วโอ้โหนี่ฮะบรรยากาศนะฮะก็เหลือคู่สุดท้ายแล้วนะคู่นี้ถ้าเปลี่ยนฮะเป็นเสิร์ฟของมาเลเซียนะครับถ้าสิงคโปร์ตั้งรับได้นี่ก็ยังต่ออายุได้นะฮะถ้ารับลูกเสิร์ฟนี้ไม่ได้นี่ก็ถือว่าปิดเซตนี้นะฮะเปิดมาตั้งได้ครับสิงคโปร์ตั้งมาว่าไงครับรับได้โอ้ยยังได้เยอะ
ยังเหนียวฮะอันที่2โอ้ได้ครับโอ้โหเอาละมาเลเซียเดียวครับลูกนี้ว่าไงครับปิดไม่โอ้ยโอ้ลูกออกครับดูว่าจะขอชาเลนจ์อีกฮะแม่สนามนี้นะสนามนี้นี่ขอชาเลนจ์เป็นว่าเล่นเลยฮะทั้งสิงคโปร์มาเลเซียจริงๆแล้วเนี่ยการขอชาเลนจ์นะฮะขอได้ครั้งเดียวฮะต่อเซตครับก็ตอนนี้สิงคโปร์ของด้านนอกนะครับตอนนี้แต้มสกอร์มาเลเซียนะฮะขึ้นแท่นเป็น20ต่อ17นะครับก็ถือว่าสิงคโปร์ยังมีโอกาสที่จะสามารถพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอได้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากเป็นเกมรับนะฮะเพราะตะก้อ4คนเนี่ยเน้นเกมรับและเกมลุกอย่างหนักนะเกมเสิร์ฟนี่ตัดทิ้งไปได้เลยฮะไม่เหมือนตะก้อ3คนเราจะเน้นที่โฟกัสไว้ที่เกมเสิร์ฟแอบโอ้โหวันนี้ต้องหลายแมตช์จริงๆฮะพรุ่งนี้นี่ทีมชุดอีกโอ้โหต้องมาชมกันฮะพรุ่งนี้แล้วก็ตอนเช้าฮะเพื่อ FC นะฮะเมื่อ FC ยังอยู่เราก็ยังอยู่ฮะใจรัวๆหน่อยพี่ขอช่วยกำลังใจหัวใจครับขอหัวใจให้แอดมินหน่อยได้ไหมครับ FC ครับกระดาษหัวใจมาให้หน่อยครับโอเคดูๆอ่ะโอ้โหถือว่าสิงคโปร์ยืนเหนียวแน่นฮะคู่นี้ทอฟิกก็มาทอฟิกโอ้มาแล้วหัวใจโอ้หัวใจรัวๆครับขอบคุณมากนะครับ FC ทุกท่านที่ส่งหัวใจมาให้นะครับในเซตที่3ถ้าตอนนี้มาเลเซียเป็นต่ออยู่นะฮะแต้มอยู่ที่20ต่อ17ตั้งกล้องนิ่งๆแล้วนะครับมาดูครับหมายเลข11นะจะเป็นปลายเสิร์ฟนะฮะตะก้อ4คนนี่ใครจะเสิร์ฟใครก็ได้นะ3ลูกนะฮะผัดกันได้อ้าวโอ้ไม่น่าเชื่อโอ้โอ้เกิดอะไรขึ้นสิงคโปร์เกมรับหลวมทันทีนะโอ้ยนี่ฮะแม่มีการจุ๊บแก้มจุ๊บพิษกันด้วยนะก็ขอแสดงความยินดีกับมาเลเซียที่คว้าเหรียญทองนะฮะในศึกครั้งนี้ของตะก้อคิงครับของเราแล้วตะก้อ4คนนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะจากสิงคโปร์นี่แต้มมานี่นำมานะฮะโอ้โหมาเลเซียนี่พิจารณากลับมาชนะได้แล้วคว้าเหรียญทองกลับไปได้ด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะพรุ่งนี้เราจะมาไลฟ์สดก็อยู่ตามโปรแกรมฮะเดี๋ยวกลับไปกินน้ำมะนาวก่อนนะไม่ไหวแล้วติดตามทางเพจนะเดี๋ยวติดตามทางเพจนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับมาเลเซียนะครับที่คว้าเหรียญทองนะในตะก้อ4คนนะฮะวันนี้ก็ขอจบเพียงการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวดูนะฮะฉากสุดท้ายของมาเลเซียนะครับเราจะลาไปด้วยฉากสุดท้ายของเสือเหลืองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับกับเสือเหลืองฮะคู่ปรับเก่าตลอดกาลของทีมไทยนะฮะแล้วก็มาดูในทีมชุดนะฮะเอาละครับนายกสมาคมจะลงไปแจมกับเขาด้วยไหมไม่นะฮะนี่โอเคครับผมก็วันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ